ระวังไปเจอกับตุ๊กตาหมีตัวยักษ์เฮ้ยทุกคนนั่นไงตุ๊กตาหมีอยู่นู่นนะคะมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยตายเด้อสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกกันนั่นเองและวันนี้นะคะก็นี่เลยพี่นิวมาเจอแมปหนึ่งนะคะมันชื่อว่าเท็ดดี้หรือว่าตุ๊กตาหมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอ่านคำอธิบายกันดีกว่าเขาบอกว่าตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ยักษ์หน้ากอดแต่ดูเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องนักอะไรคือความไม่ถูกต้อง เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะคะแถมแบบว่ามีการอัปเดตวันคริสต์มาสด้วยเข้าไปดูกันว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาหมีตัวยักษ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างทุกคนแต่ดูจากภาพปกเกมแล้วก็น่ากลัวอยู่นะคะเอาแหละไปเล่นกันโลดตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในแมปเรียบร้อยและนี่คือหน้าฉากเกมนะคะก็ชื่อว่าแมปเท็ดดี้จะสังเกตว่าหน้าฉากเกมเนี่ยมีเด็กคนนึงกำลังนั่งดูทีวีอยู่นะคะซึ่งทีวีเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีสัญญาณด้วยแถมแบบว่ามีตุ๊กตาหมีอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้โอ้ยน่ากลัวมากเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองกดเพลย์เข้าไปเล่นกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปโลดตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาสู่โหมดการเล่นแล้วนะคะโอ้ไม่ก็รู้สึกว่าประตูถูกล็อกไว้ด้วยนะคะแล้วประเด็นคือเรากลายเป็นร่างเด็กด้วยนะทุกคนตอนนี้พี่นิวกลายเป็นเด็กนะเดี๋ยวนะมันมีเหมือนกับว่ามีรอยเท้าอุ้ยนั่นไงโอ้มียักษ์กำลังไล่เด็กเลยนะคะเหมือนกับว่าเราต้องหาปริศนาออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้นะทุกคนเพื่อนเราคนนี้นะเจอกุญแจสีน้ำเงินแล้วหมอบยังไงอะกดคอนโทรกดคอนโทรนะกดคอนโทรเพื่อทำการหมอบนะคะรู้สึกว่าเจ้าตุ๊กตาหมีตัวเนี้ยมันแบบว่าคอยจะรังแกเด็กนะคะโอเคเราหมอบไปห้องดีกว่าห้องนี้โอ้โหห้องนี้คือห้องอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นห้องไม่ใช่ห้องดินี่มันด้านหน้านี่นะอ๋อเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสนามเด็กเล่นนะคะเออแจ่มดีแต่ว่าเราจะหาปริศนาอุ้ยนะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงโอ้หุ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนะโอเคเอาไปก่อนตกใจนึกว่าตุ๊กตาหมีมาอันนี้คือต้องหากุญแจสีฟ้ามานะคะตอนนี้คือยังไม่เจอกุญแจสักดอกเลยนะทุกคนนะมันแบบว่าไปซ่อนอยู่ตรงไหนปะเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยนะคะระวังไปเจอกับตุ๊กตาหมีตัวยักษ์เฮ้ยทุกคนนั่นไงตุ๊กตาหมีอยู่นู่นนะคะมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยตายเด้อโอ้ยน่ากลัวให้ตายเดี๋ยวนะตอนนี้คือเราหากุญแจก็ไม่เจอหาอะไรก็ไม่เจอนะคะโอ้โหนี่แบบกุญแจไปซ่อนตรงไหนเออนี่เข้าได้ปะเนี่ยเข้าไม่ได้อีกตอนนี้เหลือเวลาประมาณ2นาทีกว่าๆนะคะเข้าห้องนี้ไปก่อนนะคะห้องนี้คือห้องอะไรโอเคทะลุมานี่ทะลุมานี่แล้วไงเพื่อเราอยู่ในห้องนี้อู้เดี๋ยวนะห้องนี้คือเพิ่งเปิดได้ปะเดี๋ยวใครเจออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้คือต้องใช้กุญแจสีดำนะแล้วก็ต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อแบบว่าใส่รหัสแล้วดูหน้าตาเด็กนะหน้าตาเด็กแบบร้องไห้นะคะ รู้สึกว่ามีความกลัวอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าห้องที่ใช้กุญแจสีม่วงไขนี่มันมีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคือแบบตอนนี้งงมากเลยว่าเราจะไปหาปริศนาอะไรยังไงที่ไหนนะคะมันไม่มีเฮ้ยทุกคนเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีกว่าๆนะคะในห้องนี้จะมีอะไรซ่อนอุ้ยเดี๋ยวนะตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีเดี๋ยวนะปิดประตูก่อนเมื่อกี้เห็นแวบๆห้องนี้ห้องนี้มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอกุญแจสีเหลืองแต่ว่าอันนี้ต้องใช้กุญแจเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้าเมื่อกี้เราเห็นกุญแจสีม่วงที่ห้องนู้นนี่เดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งเราเห็นกุญแจสีม่วงที่ห้องนู้นอ้าวกุญแจสีม่วงหายไปแล้วนะคะเอาตุ๊กตาหมีก็มาอีกเดี๋ยวกุญแจสีเหลืองใช้ไขอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้คือแบบงงมากไม่รู้ว่ากุญแจอะไรใช้ไขอะไรเลยนะคะเนี่ยเวลาก็จะหมดแล้วนะคะโอ้โหให้ตายเถอะเพื่อนเพื่อนมีอะไรอ่ะเพื่อนถืออะไรไปอ่ะอุ้ยโอ้โหจังๆเลยจังๆเลยว้ายโอ้ยหนีก็หนีไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ประตูเปิดได้เวลาก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะเราก็ยังไม่เจอโอ้เจอหมีก็มีหมีก็มาหาทางออกก็ไม่เจอโอ้ my god รู้สึกว่าในรอบนี้เราไม่น่าจะไขปริศนาได้นะคะดูแล้วนะทุกคนเฮ้ยกุญแจสีเหลืองป่ะเอ้ยเจอกุญอะไรเนี่ยเจอเสียมนะคะเจอเสียมมาทุกคนเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาทำการหนีกันใหม่นะคะคือตอนเนี้ยเราอาจจะยังงงๆนะว่า
เราต้องไปไขปริศนาตรงไหนบ้างตอนนี้มันก็ให้เราโหวตเหมือนเดิมนะว่าจะให้เป็นเพลเยอร์หรือ AI นะเพื่อเราก็โหวตเป็นเพลเยอร์กันหมดเลยเฮ้ยในตานี้ได้เป็นตุ๊กตาหมีปะโถคราวนี้เราได้เป็นตุ๊กตาหมีนะคะสุดยอดสุดยอดโอเคแต่ว่าตอนนี้เรายังแบบว่าเดินไปไหนไม่ได้นะคะยังเดินเข้าไปในบ้านไม่ได้ใช่ไหมต้องรอเพื่อนเราก่อนต้องรอเพื่อนเราแป๊บหนึ่งดูหน้าตามันสิคะช่างเป็นตุ๊กตาหมีที่โหดมากโอเคตอนนี้เราเดินเข้าไปในบ้านได้แล้วนะคะ มาเลยไอ้เจ้าเด็กน้อยนี่กำลังแบบว่าหากุญแจกันอยู่เลยช่างเป็นตุ๊กตาหมีที่เชื่องช้าเหลือเกินนะคะโอ้เต็มเลยเด็กเต็มเลยนี่แน่โอ้โหตัวแตกเลยดูแล้วเป็นตุ๊กตาหมีที่ชอบรังแกเด็กนะคะตรงนี้มีใครไหมไม่มีที่เห็นว่าหน้าจอเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะสีเลือดนะก็เพราะว่าหน้าของเจ้าตุ๊กตาหมีเนี่ยเหมือนมันโดนข่วนมาทุกคนดูดิมันเลยแบบว่ามีความแค้นเอาเจอเด็กเจอเด็กเอ้ยข้างในก็มีเด็กนะมีเด็กมีเด็กนี่โหเอาเว้ยจบเกมอย่าบอกนะว่าเรากำจัดหมดทุกคนแล้วอะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้พี่นิวเนี่ยกำจัดเด็กจนครบเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันง่ายไปปะทำไมการเป็นหมีเนี่ยมันดูง่ายกว่าการเป็นเด็กก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เราก็ต้องมาเริ่มเล่นอีกรอบนึงซึ่งมีผู้เล่นแค่3คนนะคะตอนนี้มีผู้เล่นแค่3คนเองเหรอตอนนี้พี่นิวก็กลายเป็นเด็กเหมือนเดิมนะกลายเป็นคนนั่นแหละแต่เมื่อกี้ดีใจมากเลยอ่ะได้เป็นหมีรอบนึงนะคะเอาละเหมือนเดิมนะคะเราต้องมาทำการหากุญแจนะคะในบ้านหลังนี้เหมือนเดิมซึ่งยังไม่เจอสักดอกตอนนี้นะหมีก็อยู่ตรงนู้นนะคะหมีไงมันเห็นเราไหมแน่ในห้องนั้นมันมีกุญแจนะทุกคนอ่ะไปดีกว่าเสี่ยงนะเสี่ยงไปเพราะว่าในนี้มันมีกุญแจนะคะเป็นกุญแจสีฟ้าโอเคเจอกุญแจสีฟ้าแล้วกุญแจสีฟ้าน่าจะห้องนี้อ่ะห้องนี้นะคะห้องนี้มีอะไรมีเสียมมีเสียมอีกแล้วนะคะซึ่งเสียมเนี่ยต้องเอาไปใช้กับห้องน้ำนั่นเองนะคะห้องน้ำเดี๋ยวนะไม่ใช่ห้องน้ำดิเดี๋ยวนะทะลุตรงนี้ทะลุตรงนี้เราต้องไปขุดเอาอะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้นะคะซึ่งในแต่ละรอบไม่ซ้ำกันโอเคเราได้เป็นกุญแจสีเทามานะคะวิ่งเข้าไปมีตุ๊กตาหมีเปล่าไม่มีนะคะตอนนี้เราต้องหาประตูสีเทานะอุ้ยตุ๊กตาหมีอยู่ในห้องนั้นนะคะประตูสีเทาอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจเลยตกใจอะไรเนี่ยอ๋อตุ๊กตาหมีมันมาวางกับดักไว้นะเป็นน้ำผึ้งตอนนี้เพื่อนเราเจอกุญแจสีม่วงแล้วนะคะแต่เรายังหาประตูสีเทาไม่เจอเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงประตูสีเทาโอ้เป็นห้องครัวนะคะแล้วก็เจอเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรลูกดอกเหรอรู้สึกว่ามีเพื่อนเราไขปริศนาเป็นคีย์การ์ดได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครได้กุญแจสีดำมานะทุกคนซึ่งกุญแจสีดำพี่นิวคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหีบสมบัติสีเขียวนะซึ่งหมียืนเฝ้าอยู่โอ้ไม่กอดตอนนี้มีใครมีกุญแจสีเขียวบ้างรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีใครมีกุญแจเอาไงเพื่อนเรามีกุญแจสีเขียวแล้วนะมาแล้วเพื่อนมาแล้วแล้วโอ้โหยิงหมีมันยิงยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วจะหมดเวลาแล้วโอ้ยมันไม่เราเปิดกล่องสีเขียวนะคะหมดเวลาแล้วเนี่ย5 4 3 2 1เพื่อนเร็วโอ้ยโอ้เกมโอเวอร์นะคะจะเปิดกล่องสีเขียวได้แล้วเชียวอ่ะทุกคนเหมือนกับว่าเพื่อเราได้กุญแจสีดำมาแล้วนะคะกว่าจะหนีได้ก็ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ตอนนี้พี่นิวมีกุญแจสีม่วงนี่ไงมีกุญแจสีม่วงโอเคตรงนี้เจอแล้วเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรรหัสเราเจอรหัสแล้วเพื่อนเดี๋ยวใกล้ความจริงแล้วที่เราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้เราต้องไปที่ประตูนะคะนี่เลยพี่นิวเจอรหัสแล้วนะคะมาแต้มตรงนี้เลยเรียบร้อยกุญแจสีดำเร็วๆเพื่อนเร็วเพื่อนโอ้ออกไปอย่างสวัสดิภาพคุณสามารถเอาชีวิตรอดได้นะคะและในตอนนี้เขาก็ต้องทำการหาบ้านใหม่ก็อารมณ์เหมือนกับว่าพวกเด็กเนี่ยก็ต้องหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นนะคะแล้วก็ไปตามหาให้คนมาช่วยอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคก็นี่ค่ะก็จบเรื่องราวไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะมีชัปเตอร์2ต่อหรือว่าภาค2ต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดในแมปนี้มีคนเล่นเยอะผู้สร้างเนี่ยอาจจะแบบว่าสร้างภาค2ต่อนั่นเองเอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแมปเท็ดดี้นะหรือว่าตุ๊กตาหมีร่างยักษ์ผีสิงนั่นเองน่ากลัวทีเดียววันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายนะจุ๊บๆเดี๋ยวนะยังมีเพื่อนเราบางคน
ไม่ออกประตูไปหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรายังแบบค้นหาทางออกกันอยู่เลยนะเพื่อนเอาออกไปเลยเออนั่นแหละออกไปเอาไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยนะออกแสดงว่าเขาตั้งใจที่จะไม่ออกแน่เลยแค่ก้าวไปก้าวเดียวก็ชนะแล้วนั่นไงไปแล้วเหลือคนนึงเดี๋ยวนะเหลือคนนึงยังหลงทางอยู่ในนี้เลยอะไรกันเนี่ยเอาเพื่อนไปเลยไปเลยเพื่อนสุขสวัสดิภาพเย้จบเกมโอเครู้เรื่อง